ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะก็เพิ่งน่าจะโปรโมทวันนี้เลยป่ะคะเบลยังไม่ค่อยรู้ดีเทลเท่าไหร่แต่ว่ารู้ว่าเป็นสิ้นเดือนหลายคนก็บอกให้รอวิ่งงานคู่มาสักทีโอ้ค่ะค่ะก็จะยิ่งใหญ่เลยแหละค่ะก็เป็นแฟนมีตติ้งเลยใช่งานแฟนมีตติ้งเลยตื่นเต้นไหมเบลเพราะว่าแบบรอบนี้ก็คือเป็นแฟนมีตติ้งใหญ่ตื่นเต้นที่ยังไม่รู้อะไรเลยนะคะยังไม่ได้ซ้อมยังไม่ได้อะไรเลยค่ะอันนี้สดๆเลยเรารู้เรื่องเทวรายละเอียดของงานไม่ว่าแฟนมิตติ้งเขาจะมีประกอบด้วยอะไรบ้างรูปแบบจะเป็นยังไงคือแปลว่ามันก็จะมีแพทเทิร์นของมันนั่นแหละว่าเออเราจะทำประมาณไหนร้องเต้นเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คงจะประมาณนั้นอะไรนะไม่ยากหรอกมั้งแต่ว่าแค่แบบไม่ตรงกันอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงอะไรอ่ะก็นี่ไงมีแฟนมีตติ้งแล้วค่ะก็คืองานนี้ได้เห็นโมเบลขึ้นคู่กันแน่ๆใช่ทำไมอ่ะเรื่องแต่ว่าเหมือนเปิดราคามาหลายคนก็ตกใจนิดนึงราคาบาทเบลเห็นราคาบาทเห็นแวบๆค่ะจะไหวไหมนะอันนี้ก็คือไม่ทราบเลยจริงๆอ่ะเนาะเพราะว่าเบลยังไม่รู้ว่าคือในแต่ละราคาจะแบบได้รับอะไรบ้างเบนฟิตอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่อย่างนั้นอ่ะสมมติจะมีเบนฟิตอะไรบ้างเบลไม่ทราบเลยค่ะแต่คิดว่าทางค่ายก็คงคิดมาแล้วแหละว่าอาจจะต้องเหมาะสมมากที่สุดใช่ก็คิดว่าอย่างนั้นเพราะเวลาแฟนวิ่งมันจะใช้เวลาระยะเวลายาวนานมากเลยเวลาก็ค่อนข้างนานใช่ใช่เราเตรียมใจยังไงไปถึงไม่ยังไม่ทันอะไรเลยค่ะวันนี้เพิ่งโปรโมทแต่ว่าก็พร้อมพร้อมค่ะอย่างนั้นต้องไปซ้อมเพลงวันละหนึ่งใช่ก็ต้องมีซ้อมอยากเสริมอะไรเข้าไปในการมีตติ้งไหมส่วนตัวเราถ้าเรามีไอเดียสักอย่างไม่มีค่ะไม่มีไอเดียค่ะคือว่าชวนแฟนมาวิ่งไหมคะกลัวกลัวเขาจะเป็นอันตรายนะคะต้องแบบเกรงคอมาโซ่ดีมากเลยค่ะก็เดี๋ยวรอติดตามได้ได้ค่ะก็ยังไงก็รอติดตามด้วยนะคะสำหรับแฟนมิตรพรหมลิขิตค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะช่วงนี้งานก็รัวๆอีเวนต์ค่อนข้างรัวเลยค่ะเท่าที่แบบทุกคนเห็นเพราะว่ามีทั้งละครแล้วก็หนังก็เพิ่งเข้าของพรายค่ะก็ Congrats My Ex นะคะสามารถดูได้นะคะบรรยากาศกับโค้ชกลับมาแล้วกับการทำงานอีเวนต์ของเบลใช่ค่ะคือช่วงนี้ไม่ได้รับงานแสดงอยู่แล้วด้วยก็เลยแบบพอมีเวลามากขึ้นได้แบบมาเจอพี่ๆทุกคนมากขึ้นหลังจากที่น่าจะไม่ได้เจอกันเกือบ2ปีอ่ะที่เบลไม่ค่อยได้ออกมาเลยเพราะว่าก็คือเนี่ยแหละซุ่มทำงานอยู่อันนี้ทำงานเสร็จแล้วก็เลยแบบพักงานแสดงแป๊บนึงอ๋อค่ะอันนี้เป็นการแบบเอามาเล่าให้ฟังเฉยๆนั่นแหละว่าเนี่ยแบบเหมือนฉากที่ทุกคนได้เห็นนะมันมีเบื้องหลังเป็นแบบนี้แบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยบางฉากก็ขำบางฉากก็เจ็บตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเหมือนเราถ่ายเรื่องนี้นานมากเราเลยมีโมเมนต์หลายๆโมเมนต์มากๆก็แบบเอามาแชร์ให้แบบทุกคนได้เห็นกันค่ะเหตุการณ์นั้นคือเราก็เสียขวัญน้องเล่นด้วยก็เสียขวัญด้วยคือจ้าเสียขวัญแบบมากๆจนร้องไห้แบบดีมากมันเข้ากับฉากพอดีอย่างเงี้ยเบลก็เลยเล่นต่อเพราะว่าคือถ้ามันหยุดไปแล้วกลับมาถ่ายอ่ะมันจะเขาเรียกว่าแบบมันไม่คอนทินิวอ่ะเบลก็เลยมันก็โดนไปแล้วจะหาหมอตอนไหนมันก็ค่าเท่ากันก็ก็เล่นไปใช่ฝึกความอดทนมาแผลรักษานานไหมคะพี่เบลไม่ค่อยนานเท่าไหร่แบบเป็นคนแบบหายเร็วอะค่ะแต่ว่าถามว่าเจ็บไหมก็คือเจ็บมากแล้วก็แบบกลัวเล็บหลุดมากๆเพราะแบบมันน่าจะอีกนิดเดียวอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนนั้นเราปลอบขวัญพี่อื่นยังไงบ้างคะฉันที่เจ็บนิ้วต้องโอบไหล่น้องแล้วบอกว่าน้องค่ะไม่เป็นไรค่ะน้องกังวลมากว่าแบบกลัวทำอะไรใช่เพราะว่าคือเขาเกรงหลายอย่างเขาเกรงตั้งแต่ต้องเล่นดราม่าแล้วมันเป็นละครเรื่องแรกของน้องแล้วก็แบบเป็นเราอีกที่แบบโดนอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็พูดกันขำๆว่าแบบบูชาเลือดให้กับเรือนทุกตาลไปเพราะว่าแต่ละคนที่มาจะชอบมีเรื่องเจ็บตัวกันอะไรอย่างเงี้ยพี่ไผ่ก็เจ็บตัวอะไรอ่ะสะพานหักอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ค่ะตอนนั้นน้องเขาก็รู้สึกว่าดีขึ้นไหมคะรู้สึกว่าดีขึ้นที่ทำเบลเจ็บอย่างเงี้ยมันไปได้สุขภาพแล้วแล้วรู้สึกว่าเขาคลายไม่เขากังวลมาเขากังวลจนเบลแบบถึงจะหายอะไรอย่างเงี้ยเขาจะขอดูตลอดว่าเป็นยังไงบ้างอย่างเงี้ยค่ะน่ารักใช่แล้วธุรกิจนะคะธุรกิจอ๋อค่ะก็โจส
์บานอฟฟี่นะคะก็ตอนนี้ที่วงเวียนใหญ่เปลี่ยนโฉมค่ะมีการเอ็กซ์กับศิลปินไทยชื่อน้องแม็กชานะคะสามารถไปแวะเวียนถ่ายรูปได้แล้วก็มีเมนูพิเศษประจำช่วงนี้ด้วยก็จะเป็นพวกเมนูที่เป็นสีฟ้าสีน้ำเงินค่ะที่เป็นสีเดียวกับธีมร้านแล้วก็เป็นสีเดียวกับธีมของศิลปินด้วยค่ะอยู่ที่ใกล้ๆ BTS วงเวียนใหญ่ค่ะส่วนตัวเราได้เข้าไปบ่อยก็บ่อยเท่าที่จะบ่อยได้อยู่เหมือนกันค่ะแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้ที่ทำร้านเนี่ยแหละก็เดี๋ยวจะแวะเวียนเข้าไปอาจจะแบบเซอร์ไพรส์ทุกคนไม่บอกใครก่อนแล้วก็แบบอุ๊ยไปแล้วเจอเบลอย่างเงี้ยค่ะ